บอสไ o วีพอ t แค o u ์ h t to you u y b ไ p โ o b บ s i n e s s a ั a r ์ b บศาสินรางวัลเกียรติยศของผู้ประกอบการไทยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านข้าสู่บอสไอวีกับปิกทัศภาคเลิศเสวิพงศ์และผมรรวิ์าหานอุสาหะครับสวัสดีครับขอต้อนรับอีกครั้งนะครับก็วันนี้มาคุยกันในหัวข้อเจ็บทุกทีที่ให้เธอไปครับครับเป็นเรื่องเจ็บๆเ,เวลาเราต้องให้คนออก อืมไล่คาว่าไล่เธอให้เธอไปในนี่คือเราหมายถึงคนที่จะต้องถูกไล่ออกหรือเชิญออกหรือนิมนต์ออกอะไรก็แล้วเรียกว่าไล่ออกสรุปคือพยายามจะหาสัตว์เท่ๆแต่มันก็คือไล่ออกแหละเออครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าไม่หัวหน้าเป็นเป็นสิ่งที่ถ้าถามหัวหน้าส่วนใหญ่นะผมว่าอนี้คือข้อที่หนึ่งที่ไม่อยากทําที่สุดถูกต้องคือในตลอดชีวิตการเป็นหัวหน้าคนเนี่ยผมว่านี่คือเรื่องที่เขาไม่อยากทําที่สุดถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากทําเลยอืไม่อยากทําเลยแต่ อย่างที่ทูทนทราบเนาะทำงานมาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีประสบการณ์เรื่องนี้บ้างถูกต้องนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คือถามว่าทําไมคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวคดยถึงสาเหตุนะแต่มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากนะอันนี้ขอบอกแทนคนที่เคยถูกไล่ออกนะฮะหรือคนที่ถูกไม่ผ่านโปรนะคุณน้าคุณเนี่ยนอนไม่หลับพอๆคุณนะเอาจริงๆมันไม่มีใครหรอกที่แบบโอ๊ยแม่งสบายแม่งเหมือนเซ็นเช็คก็ไปต่อไม่มีคือมันมันมันเจ็บปวดเรื่องนี้มันเจ็บปวดนะฮะอ่ะพี่ปิ๊กเราเริ่มเลยคือสาเหตุของ การเชิญคนออกเนี่ยอันแรกคือเรื่องแรกเคือเรื่อง performance ก่อนอะเรื่อง performance ซึ่งมันจะมีสองอย่างนะครับเราคุยกันเมื่อกี้ถ้าพูดนนึงแล้วคือคนที่ทํางานอยู่แล้วแล้วก็ไล่เขาออกกับสองคือไม่พ้นโปรอะเราคุยคนที่ไม่พ้นโปรแล้วกันเบาสุดเบาสุดมันเบาสุดเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้จักเราแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยวัฒนธรรมการทํางานสไตล์การทํางานมันไม่ตรงกันมันเข้ากันไม่ได้หรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่สามารถ deliver งาน เท่าที่บริษัทคาดหวังอืนะครับถามว่าทาไมาถึงทําไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือตอนที่สัมภาษณ์งานั้นมาไม่เคลียร์คืออธิบายกันไม่เคลียร์นะครับสองก็คืออันนั้ก็แต่งตัวตัวเองดีแต่งเขาเรียกว่าอืเขาเรียกว่าเมคเมคอัพตัวเองมาสวยหรูนะครับกรณีนี้เนี่ย <c oughs> ถ้าถามเราเนี่ยผมถือว่าแร์นะกับการที่คนที่เข้ากับเราไม่ได้ทํางานไม่ได้แล้วให้ออกไปตัาา้งแต่สามหรือสี่เดือนแรกเนี่ยดีกว่าให้เขาอยู่แล้ว เขาทําให้ทั้งทีมที่เหลือข้างในพังไปด้วยอืมอ่าพูดถึงเรื่อง expectation นิดหนึ่ง <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอเหมือนกับตัวเองแล้วก็เจ็บมาเยอะมากจนเดี๋ยวนี้เนี่ย <c oughs> ผมจะเขียน expectation ชัดเจนพอควรน,นะคือบางทีโอเคแหละมันไม่สามารถเขียนทุกอย่างแบบไปเป๊ะลงไปละเอียดยิบได้แต่เราจะบอกกระตกลงกันเลยว่าเฮ้ย <c oughs> คุณนี่คือสิ่งที่เราหวังจากคุณนะนี่คือมินิมัมนะประมาณนี้ต้องได้นะคือถ้าไม่ได้นี่คือคุณต้ไม่ผ่านโปรจริงๆเราจะไม่รุ่รวยในเรื่องนี้เพราะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย มันจะมีมาตรฐานไงใช่ว่าต่อไปตลงไปเรื่อยๆคุณทําช่วงโปร b a ชั่นเนี่ยมันทําไปทําไมคือไม่ไม่ต้องมีดีกว่าอการกําหนด expectation ให้ให้เข้าใจกันนี่เป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนจะง่ายๆแต่เป็นเรื่องที่ยากมากขอเน้นตรงนี้หนึ่งนะครับสำหรับทุกท่านที่กําลังวางแผนเรื่องของการทํารับการรับคนเนี่ยผมอยากให้โฟกัสตรงนี้เลยว่าเรากําหนด expectation เนี่ยทํายังไงนะโฟกัสแค่นี้นะทํายังไงที่จะให้เรากับเขาเนี่ยเข้าใจตรงกันอืแค่นี้เอง แค่นีน้นก็ยากมากแค่นี้ก็ยากมากแล้วซึ่งมันจะต้องทวนกันไปทวนกันมาจนกระทั่งอ๋อมันคือประมาณนี้ใช่ไหมครับนะอย่างในกรณีของเอาง่ายสุดเลยแล้วกันนะอสชั่นง่ายสุดคือยอดขายทันน้งหมดนะอย่างงี้ง่ายใช่ไหมคือสมมติว่าคุณจะยอดขายคุณต้องบอกไปเลยว่าเดิมทีเป็นอย่างนี้ของเป็นอย่างนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามชีผมต้องการแบบนี้ตืดตืดตืดคุณโอเคไหมถ้าคุณไม่โอเคเราเราเราจะดูดีนะผมคิดว่าถ้าเกิดตกลงกันได้แบบนี้ถ้าทาได้ทุกเรื่องนะ แต่แต่ก็ต้องพยายามคิดได้ออกอืเพราะเดี๋ยวมันจะไปผูกขอกันเรื่องของการวัดผลนี่นะเอาพอคิดออกปุ๊บแล้วก็อโอเคไม่ผ่านโปรก็คือทําไม่ได้ตามนั้นแต่สิ่งที่มันน่าเจ็บใจส่วนใหญ่ลรวคนที่อยู่ในฝั่งที่ไม่ผ่านที่เป็นลูกจ้างก็คือตอนนั้นไม่เห็นบอกนี้เลยนีกว่าเห็นไหมอันนี้มันจะเกิดประเด็นนี้ขึ้นไหประเด็นนี้แหละอ่าเพราะฉะนั้นถึงบอกครับว่าปัญหานี้ดีที่สุดก็คือคุยให้เคลียร์เคลียร์ไปเลยแบบชัดๆไปเลยคุณจะเอาอะไร นะฮะอย่าแบบโอ๊ยไม่เป็นไรคนนี้แบบดูชอบถูกสตารกันล้วมาทำงานอย่างเงี้ยเลิกวิธีนี้ต้องเลิกนะฮะเพราะพอผ่านประเด็นนี้ไปละโอเคพ้นโปรไปอ่าพ้นโปรไปมันก็จะมีอีกสองเหตุการณ์อเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือฟอร์มดีตอนแรกแล้วแม่งไปเจอเขาเรียกว่าอะไรนะคือคือเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะไม่ได้แย่ลงนะแต่มันมีข้อเสียบางอย่างที่เราไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าคนนี้มีอ่าเช่นไปโพสต์ด่าบริษัทรับหลังหรืออะไรสมมุตินะยกตัวอย่างนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่ง นะฮะหรืออันนึงที่คนไม่ซึ่งเราอาจจะรวมในเรื่องว่าตอนนี้ด้วยก็คือถูก,กแผนกเราถูกบีบให้ลดค่าใช้จ่ายถูกถูกฟันถูกสั่งมามซึ่งอันนี้ก็เป็นอีก,อกปบะเด็กๆนะเอาเรื่องแรกก่อนลวกันทํางานไปแรกๆก,ก็ดีอ่ะดูดีใช่ไหเออนะอยู่ไปตัวเริ่มม<ป>ีพวกเะันมันเริ่มอชินสถานที่เข้าทางละเอามั่มีอย่างนี้มาทํางานสิเอ็ดโมง คือคือผมนี่เป็นคนเวนิเชียร์่ลงนี่นะแต่คุณมาสิบเอ็ดโมงทุกวันมันก็เกินไปนึกเข้ามาคือมันก็เกินไปมันก็ต้องมีแบบช้าบ้างสายบ้างอะไรอย่างนี้คือคุณจะมาสิบเอ็ดโมงเที่ยงตลอดมันก็เกินไปมันมันก็คือมันมีนะพี่แต่ก่อนโอ้ิ่มงานเก้าโมงเป๊ะตลอดอ่าผ่านไปครึ่งปีปุ๊บเริ่มละเก้าครึ่งสิบไหลไหลเรื่อยไหลไปเรื่อยไอ้ทำยังไงอย่างนี้ทำาไงดีต้องเรียกคุยถามว่า ในที่ต่างๆที่เราคุยกันใน2ตอนก่อนใช่ไหมครับพอเริ่มมาสายถามเลยมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามองด้วยกูดวิวก่อนกูดว <c oughs> <ห>ิวกูดวิวให้ให้ให้ยกผลประโยชน์ให้ก่อนใช่ว่าเออเกิดอะไรขึ้นทําไมนี้อก็ท่านบอกเขาบอก,บอกไม่มีอะไรทุกอย่างปกติอ้างั้นทำไมปกติทําไมมาทํางานได้เหมือนเดิม <c oughs> ก็กลับมาทำงานแบบปกติ <c oughs> ได้ไหมค่อยตัล่อเหมครับก็เหมือนกับเราคุยกันด้วยเวอร์เกิลก่อนจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไอ้นี่มันไม่ไหวเว้ยเฮ้ยไม่ไหวเสร็จก็ต้องต้องก็เป็นตามขั้นตอนใช่ไหมพอด้วยด้วยวาจาเสร็จ ก็อาจจะต้องให้หัวหน้าตรงเขาคุยออกใบเตื้อแล้วก็ว่าไปนะครับเพราะว่าต่อให้เราเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดูกที่ผลงานนะแต่ถ้ามันมีไอ้พวกเปรี้ยวเปรี้ยวอย่างแบบบูมาสายแม้ว่างานจะได้เนี่ยมันก็มีคนอื่นที่ไม่แฮปปี้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอือ่าพูดถึงเรื่องเปรี้ยวมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นเยอะผมก็เคยเจอบ่อยก็คือตอนแรกมาก็โอเคน่ารักดีนู่นนี่สักพักหนึ่งเว้ยตั้งแกงนึกออกมา ตั้งแกงขึ้นมาเคมีเดียวกันร่วมร่บตั้งแกงขึ้นมาตั้งแกงยังไงคือถ้าตั้งแกงเ้าไปทํางานทําอะไรก็ไม่เป็นไรอันนี้คือตั้งแกงเพื่อที่จะสร้างข้อต่อรองตลอดเวลากับบริษัทซึ่งอันนี้คืออย่างนี้การต่อรองกับบริษัทเป็นเรื่องธรรมดานะครับทําได้นะฮะเราก็ควรทําด้วยถ้ามันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่การต่อรองทุกเรื่องกับบริษัทเนี่ยอืไม่ดีเพราะมันกลายเป็นว่าคราวนี้เราไม่ได้ทํางานด้วยกันเป็นทีมละเป็นสับเค้าเจอเป็นสับเคาเจอร์ขึ้นมาแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนปุ๊เี่ย มันก็จะทําให้เกิดเขาเรียกว่า informal power ที่ใหญ่มากแล้วก็อันตรายมากด้วยคือมันคือสาภาพย่อยๆเลยนะถูกต้องแต่อันนี้สาภาพอันนี้แม่งโคตรโหดกว่าตรงที่มันใต้ดินคือสาภาพบนดินเนี่ยเข้าใจคุณก็รู้เรื่องแต่อันนี้ใต้ดินและมีคือคืออันเนี้ยมันมีโอกาสไปถึงขนาดนี้เลยนะครับที่เราเคยได้ยินเคสพนักงานวางยาใส่ของเข้าไปในสินค้าสมมุติคุณมทำนมเงี้ยทั้งหย่อน ไอ้แมค่อยตวงเงี้ยลูกแม็กหายกันหมดเลยนะฮะคือทําเจ o พอ r ์ด z e บริษัทโดยที่ทําทําผลเสียไม่ใช่เฉพาะกับบริษัทแต่กับเพื่อนส่วนรวมทั้งองค์กรเลยอืเพื่อที่จะเรียกร้องบางอย่างที่ตัวเองจะเอาต้องการอันนี้รุนแรงมากเคสนี้ถึงขั้นว่าอาจจะต้องไล่ออกแล้วดำเนินคดีด้วยเออถูกไหมถ้าจับได้นะฮะขโมยของก็มีอืมอะไรพวกนี้ก็มีนะฮะหรือ แค่ตั้งแกงแล้วให้ร้ายบริษัทต่อเวลาอืมก็ไม่ดีอยู่ละให้ร้ายนี่ไม่จำเป็นจต้องเก่าเกาอะไรนะครับว่าให้ร้ายนี่ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปพูดในทางที่ไม่ถูกต้องความจริงนะครับเอาข้อมูลไปเปิดเผยก็ให้ร้ายเหมือนกันนะถูกต้องเใช่ยูนแม่งเอาบอกสูอย่างเงี้ยโอ้โหนมกล่องนี้เหรอขายหน้าสสองบาททุนแม่งสองบาทเองชิบหายเลยนี่โอ้โหยางเงี้ยอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าให้รายนี่คือให้ร้ายเหมือนกันเพราะนี่คือความลับแม้ว่าอาจจะแม้ว่าเป็นความจริงแต่มันก็คือความลับของบริษัท S <S <ม>นะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ต้องอ,ออกอยู่ดีใช่ต,ออออต้องออกออกทีนี้แต่ตอนออกเราก็เจ็บอยู่ดีก็เจ็บเราก็รู้สึกว่าเราเอาจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปได้เราก็ไม่อยากเรื่องนี้เกิดขึ้นเราเวลาเลือกคนผิดมันก็มันก็เป็นความผิดส่วนหนึ่งคือคนรับอืเป็นคนผิดด้วยนะครับอะไรนี้ก็อ,กอีกอันหนึ่งแต่ผมว่าอันที่เจ็บที่สุดเนี่ยก็คือการออกออกโดยที่เขาไม่ได้ทาอะไรแต่มันต้องออกเพราะ เรื่องของลดคนลดบัตรเจ็ตการบริหารอ่าเรื่องของเปลี่ยนแปลงนโยบายนะฮะผู้ใหญ่บอกมาว่าเอาอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างผู้ใหญ่มาว่าเราปิดสาขาสามสิบสาขาจะแปปิดหรือคุยคนไปไหนอ่ะยุบยุบแผนวาอะไรวับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือโอเคแล้วก็ในมุมมองของบริษัทเขาก็คงมีความจําเป็นที่เขาต้องทานะแต่ว่าพอคนพูดเนี่ยคนพูดเนี่ยนะมันก็จะต้องโอ้อันนี้อันนี้นอนไม่หลับของจริงเลยอันนี้นอนไม่หลับของจริงเพราะพนักงานไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่ทาอะไรผิดเลยไม่ทาอะไรผิดเลย <c oughs> ไม่ทาอะไรผิดเลยเ <c oughs> ออจ,จะพูดว่าไงเดียคือสมมติบอกว่าธุรกิจโดน disruption อ่ะมันคือความผิดใครมันก็ไม่ได้เป็นความผิดใครสักคนเลยอือคืออันนี้เป็นเคสที่หนักใจที่สุดเพราะมันไม่ได้เป็นความผิดใครเลยจะเป็นความผิดบริษัทไหมก็บริษัทแม่งโดน d i s r u p t รู้ทำไงเหมือนกันพนักงานเองเขาก็มีเรื่องต้องกินต้องใช้เ หนักใจมากแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าหัวหน้าคนนั้นเนี่ยไปรู้ personal problem ของคนลูกของคนนี้ด้วยเนี่ยมีภาระนู่นนี่นั่นนะมีภาระแม่ป่วยลูกนู่นลูกนี่โอ้โหอันนี้จริงเครียดเครียดมากหัวหน้าไม่จะนอนไม่หลับแบบประสาทกินไปเลยเว้พี่เออคำถามคือมันมันเครียดจนถึงขนาดว่ามันมีเซอร์วิสอ่ะเออมันมีเซอร์วิสที่ คุณไม่ต้องพูดแทนใช่เดีพูดให้ถ้าถ้าเคยดูหลังเล่นอัพอินดีแอร์ใช่ด้านเลยที่จอสครูนี่เล่นนะครับมันมีจริงๆริงนะเมืองไทยก็มีนะฮะเพราะว่าคือเขารู้ว่าคือหหัวน้ามันเคียร์ไม่ไหวพูดไม่ไหวอ่ะเออคือมันมันมันเยอะมันหนักเกินไปสำหรับหัวหน้าซึ่งกรณีที่สามนี่สือเป็นกรณีที่ยากที่สุดนะใช่แต่ขอย้อนมากรณีที่สองหนึ่ง คนประเภทที่ตั้งแก๊งหรือตั้งศัตรูเป็นปรปักกับองค์กรต้องรีบเอาออกนะครับเอาออกช้าเมื่อไหร่เนี่ยผลกระทบมันรุนแรงมากต้องตัดใจนะแล้วก็ต้องปล่อยให้ไปให้ได้ใช่แล้วก็คือแยกทางกันไม่เป็นไรเราแฟร์เราจ่ายเงินทุกอย่างตามกฎหมายนะครับในเคสสุดท้ายเนี่ยเคสที่เราคุยกันนะเรื่องว่าปรับโครงสร้างองค์กรหรือว่าปรับโครงสร้างความเป็นคำพูดที่เพาะมากนะจริงแล้ว <laughs> ปีนี้น่าจะเห็นเยอะเจ้าของไม่ได้พูดเอง อถูกป่ะปกติเนี่ยคนพูดคือลายแมเนเจอร์มันยังไงพี่ปิ๊กมันจะทําไงดีเราจะปรับสภาวะจิตใจของเราไงดีไม่ให้เป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วก่อนเราต้องบอกว่าสิ่งที่เราต้องต้องมองอีกครับเวลาที่เราปรับโครงสร้างองค์กรเนี่ยทว่าเรามีร้อยคนใช่ไหมไอคนที่เราปรับมันจะมีแค่ห้าหรือสิบเราไม่ได้ปรับเก้าสิบให้เหลือสิบนะเราปรับสิบเพื่อให้เก้าสิบอยู่ได้อนี่คือแฟกต์ว่าเรา มันก็คือคิดถึงคนที่อยู่คนที่อยู่นะครับอย่างแรกแคิดถึงคนที่อยู่คืออย่างน้อยทุกคนอีกเก้าสิบคนที่เหลือเนี่ยก็มีปัญหามีภาระเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยท,ที่เราจะต้องบอกตัวเองให้ได้ครับว่าสิบคนนั้นเนะ่ะเรามีเหตุผลอะไรคือเขามีโอเคโปรไฟล์ไม่ดีหรือตัวเนื้องานของเขามันไม่เป็นที่ต้องการจริงๆแต่เราก็ไม่รู้จะเอาไปตรงไหนจริงนะครับคือสิ่งที่จะช่วยทําได้แล้วแต่รู้สึกดีขึ้นเกกับการให้เขาออกเฉยขึ้นหนึ่งคือเราเตรียมแผน สำรลองให้เขาหรือช่วยเหลือเขาเต็มที่เช่นเรารู้ว่าอีกสามเดือนเขาจะไม่อยู่สามเดือนนี้ยเราช่วยเขาในการหางานอืคือ,อยังไงก็ได้คือสก,กิลเขาเรารู้นี่เราเราเรามีเขาอยู่ในความดูแลประมาณกี่ปีก็ว่าไปเรารู้คนนี้จะเหมาะงานอะไรช่วยเขาหางานให้เต็มที่หรือแนะนําเลยว่าเฮ้ยคุณออกไปคุณกลับมาเป็นคู่ค้าบริษัทก็ได้หรือไปทํางานที่ยังเกี่ยวกับบริษัทนี้ก็ได้เช่เนเอาไปเป,เป็นเอาไปเปิดสาขาเป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออะไรก็ได้ที่ยังรู้สึกว่า ยังสามารถสร้างไรายได้เลี้ยงตัวเองกับบริษัทเราได้แต่ไม่ได้อยู่ในสถานะของพนักงานจริงๆจ,จะบอกว่ามีคนทำแบบนี้เยอะนะฮะเช่นโอเคเราเรามีคนที่เราต้องเอาออกเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนดีเรามีเพื่อนฝูงนะคือคนทํางานเนี่ยเราทํางานมายี่สิบปีอ่ะพี่มันต้องมีเพื่อนฝูงอยู่ในวงการมากถูกไหม嗯嗯เออเราก็ต้องอ่ะเฮ้ยคนนี้ดีวะเราไหม คนที่เราแนะนําไปเนี่ยนะฮะโดยเอาชื่อเสียงของเราเป็นการันตีเนี่ยนะมันดีกว่าโออีกฝั่งหนึ่งเขาแทบไม่ต้องสัมภาษณ์เลยแทบไม่ต้องสัมภาษณ์เลยรู้สึกเฮ้ยไอ้นี่มันการันตีมาทำาาานไม่้วยกันเนี่ยถ้าเขากำลังอยากได้คนอยู่เขาก็ารับได้ง่ายๆเลยอันนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ว่าทําไมเนี่ยมันมีสัพทฝรั่งหนึ่งที่บอกว่า Don't burn the bridge เวลาเวลาคุณจะไปไหนก็ตามอย่าทะเลาะอย่า อย่าเผาสะพานเพราะมันไม่แน่หรอกวันหนึ่งมันจะกลับมาเป็นติ่งให้เราเดินต่อได้ใช่วันหนึ่งอ่ะไอ้นี่จะกลับมาช่วยเราได้ใช่นะฮะอันที่พูดฝั่งลูกจ้างมันคือคือจริงๆเไม่อยากพูดประเด็นนี้วันในวันนี้สักเท่าไหร่เพราะไม่ได้ตรงหัวข้อแต่ว่าสมมติว่าอืสมมติว่าแจ็คพอตมันออกที่เราไอ้พี่ผู้ฟังเราวันเนี้ยแม่ฟังอยู่ดีๆไม่มีอะไรเลยกำลังจะเข้าออฟฟิศวันจันชิวๆอยู่เลยแต่มันแจ็คพอรตป้อกว่ะทำไงดีอย่างแรกคือ ทำอะไรไม่ได้จริงครับต้องต้องจักรับสภาพแล้วก็ค่อยๆตั้งสติอืดูว่าตัวเองอ่ะเหมาะกับที่ไหนอะไรยังไงคือไอ้ตัดสินใจมันตัดสินใจไปแล้วอ๋ออย่างแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราได้รับการชดเชยเนี่ยเราได้ตามสิทธิ์หรือเปล่าอ่าอ่ใช้กรณีก่อนนะอย่าเพิ่งตกใจนะตามสิทธิ์ไหมนะครับกฎหมายกฎหมายแรงงานชัดเจนนะในทุกประเด็นนะครับว่าทําทํายังไงต้องจ่ายเงินเท่าไหร่พี่พิ่ผมถามอีกนหนึ่งในฐานะที่พี่น่าจะคุ้นเคยในเรื่องนี้มากกว่าผม เวลาเราเลือกเวลาคนเขาเลือกคนออกอ่ะเขาเลือกคนที่อายุงานเยอะหรืออายุงานน้อยออกถ้าเลือกถ้มุมในจ้างนะถ้ามุมในจ้างถ้าเป็นค่าใช้จ่ายเขาจะเลือกคนอายุงานน้อยก่อนอยู่แล้วเพราะค่่เพราะว่าชดเชยน้อยกว่าแต่เขาไม่เสมอไปถูกไหมไม่เสมอไปครับอ่าไม่เสมอไปเพราะว่าโดยดักมันเมกเซน์กว่าอายุงานน้อยกว่าเนี่ยฐานเงินเดือนก็จะน้อยกว่าอืตัวคูณจำนวนปีและเดือนชดเชยก็น้อยกว่าใช่เพราะงั้นคืออันจะเป็นอย่างนี้แหละแกมีมุมหนึ่งก็คือถ้าต้องการตัดค่าใช้จ่ายแบบก้อนใหญ่ๆ แล้วมันมีแบบอยากจะเปลี่ยนอยากจะได้คนรุ่นใหม่ที่อะไรอย่างนี้ด้วยนะไอคนที่อยู่นานๆจะไปก่อนแล้วมันอยู่ที่เรียลไพร์เมนต์ของหรืออยู่ที่เพอร์โพสของการลดคนด้วยคือพอพูดถงการลดคนมันก็มีอยู่ไม่กี่อ่ะอันที่หนึ่งก็คือลดแอคทิวิตี้ขององค์กรนะใช่ไหมอันนี้ก็คือต้องลดคนอยู่แล้วหรือสองก็คือว่าเอ่เปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจไปเลยนะก็คืออาจจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้คือบริษัทไม่ได้เป็นไรนะอืมคือ ยังไปได้ต่อเพียงแต่ว่าวิธีการทางานมันเปลี่ยนอ่ะนะฮะยกตัวอย่างเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้อย่างงี้หรืออปรับโครงสร้างจริงๆก็มีนะคือเขาเห็นมาแล้วว่าคนมันเยอะเกินไปอ่ะว่างั้นเถอะมันตอนรับมาตอนรันมาต้องการคือมันก็ไม่คิ่เรื่องผิดนะใช่ใชเพราะย้อนกลับไปสี่ห้าปีก่อนมันอาจจะจำเป็นต้องมีคนขนาดเนี้เนี้ยมันก็มาไม่ถึงวันนี้หรอกบริษัทอ่ะแต่พอมันมาถึงแล้วเหมือนกับเราตอนนั้นเราต้องการคนสร้างเรือใช่ไหมถูกใช่ไหมเพื่อให้เรือมันไปต่อได้ตอนนี้เรือมันเสร็จแล้วอ คลยอยู่เงื่อยว่าก็ต้องหาทางเอาไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับทีนี้ทีนี้มุมมองของของของคนที่ถูกให้ออกจากงานนี่พี่ผมว่ามันสะเทือนสะเทือนขวัญมากไหมใช่สะเทือนขวัญมากถูกไหมฮะเพราะว่าไอคนที่อยู่ยังอยู่ต่อก็สะเทือนด้วยนะก็สะเทือนจะเป็นคิวต่อไปเมื่อไหร่อืมอืมเขาถึงพยายามทําเรื่องนี้ทีรอบเดียวให้จบเพื่อไม่ให้มันมีลอกสองลอกสามบางคนมันจะได้ไม่นั่นทีนี้ อ่ะในมุมมองของลูกลูกจ้างพี่เราเรามาถึงปุ๊บวันนี้เฮ้ยแม่งจากพอตโดนเราพอดีเลยว่ะโอเคตั้งสติดูนะฮะหนึ่งตั้งสติก่อนนะครับอย่าวพูดวายนะฮะสองก็คือดูสิทธิดูสิทธิ์ของเราเราได้ตามสิทธิ์ไหมอ่าสิทธิ์ของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างเนาะอห้คุณต้องดูว่าหนึ่งคุณทํางานมาแล้วกี่ปีกี่เดือนนะครับอะไรมีคุณมีสิทธิ์อะไรเพิ่มเติมอย่าไปลืมพวก provident fund อะไรต่างๆพวกนี้เก็บให้ครบนะฮะใจเย็นๆนะฮะไม่ไม่ต้องอย่าอย่าเพิ่งคืออย่าเพิ่งร้องไห้ฟู้ ผมพูดตอบเลยกันผมไม่ใช่พี่หนุ่มมนีโคนแต่ผมไม่ใพี่ <c oughs> อาชมพร่งีว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนที่ลาออกจากงานโดยไม่มีแลนอะไรเลยเนี่ยค,คือสมมุติว่าเราไม่ได้ถูกไล่ออกเราลาออกจากงานโดยไม่มีแลนอะไรเลยเนี่ยถ้ามีเงินเก็บหกเดือนเนี่ยอืมถือว่าอยู่ในเรนจ์ทีก่กลางๆโอเคนะกลางๆคือไม่ต้องตกใจมากอะคือเวลาเนี้ยคุณหกเดือนเนี่ยถ้าคุณบอกถ้าถ้าบอกเดือก็คือถ้าที่ว่ายุงานคือคนที่ทํางานเกินสามปีนะครับใช่เชยหกเดือนหกเดือนหกเดือนเนี่ย ไม่ต้องตกใจมากนะเอออ่าไม่ต้องตกใจมากาคืออย่าย่าอย่าเพิ่งไม่ซื้อของอะไรนะเออเนนี้ห้ามทํานะแล้วก็แบบว่าเอาเงินไปเที่ยวไม่อะไรด้เลยเนี่ยไม่ได้เลยนะ็ดขาคุณต้องใช้ชีวิตเหมือนคุณกําลังทํางานอยู่คุณจะคุณไม่ออกจากบ้านอ่ะการใช้จ่ายทุกอย่างต้องตามแผนเดิมที่เคยวางไว้เราได้ไอเดียนี้มาจากพี่คนหนึ่งที่เราสัมภาษณ์วันก่อนจําได้ไหมที่แกบอกว่าตอนที่แกออกมาเนี่ยแกให้เวลาตัวเองหกเดือนให้เวลาตัวเองหกเดือนแล้วจะต้องทําอะไรให้ได้ข้้้้นนนนมาาาดะะะะตตอออออััักกกกกกก็็็เเเลลลืงงแ่่ีวษณณคคยพรฉุจ พอพอสมมุติโดนปุ๊บเนี่ยนะผมเป็นคุณโดนใจเย็ยนๆตั้งสติเสร็จปุ๊บเนี่ยคิดต่อเลยครับว่า,าทําไงนะฮะถ้าเราว่าเรา,าสมัครงานที่อื่นได้อือันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซีเรียสเนาะก็คือเราก็เตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการการสมัครงานแต่มันเป็นอย่างนี้พี่ลักษณะความรู้เฉพาะของเราส่วนใหญ่นะเวลาเราอยู่ในอินดัสทรีหนึ่งแล้วเขาปรับโครงสร้างในหนึ่งองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่องค์กรอื่นแม่งปรับด้วยเหมือนกัน <S <S คนมันจะ ประเภทเดียวกันมันจะเหลือออกมาพร <c oughs> ้พอมๆกัน <c oughs> มันมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนอกจากเคสพิเศษจริงๆที่แบบเป็นเฉพาะทางจริงๆแต่ส่วนใหญ่อะที่ผมเห็นนะหนึ่งองค์กรประเภทนี้ธุรกิจนี้ปรับองค์กรอื่นมันก็กาลังจะปรับ <c oughs> อยู่เหมือนกัน <c oughs> ใครออกมาก่อนเออเราใช่ไหมเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยแป๊บมันก็มีแนวโน้มที่ไม่อยากจะรับคนใหม่ดังนั้นมันอาจจะต้องคิดต่อไปไกลอนิดนึงว่า สกิลท,ที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถไปที่อุตส,สาหกรรมอื่นได้ไหม,มที่มันกาลังรุ่งรุ่งของเนี้ยอ,อนะทุกคนนิดเนี่ยจะบอกทุกคนเลยครับว่าเราทํางานมาสามห้าปีสิบปีเราต้องมีอะไรดีนะอืไม่งั้นเราคงไม่ได้อยู่มาถึงนางขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าจะใช้คำว่าอย่า underestimate ความสามารถของตัวเองเพียงแต่ว่าความสามารถที่เรามีเนี่ยเผอิญมันใช้ที่เดิมไม่ได้แล้วอืแต่มันอาจจะไปใช้ที่อื่นได้อื อย่างสมมติว่ามีบริษัทที่อาจจะอย่างไอบริษัทเครดิตใช่ไหมเครดทวงหนี้บรทวงหนี้อย่างเงี้ยวันนี้แม่งยุบเพราะว่ามันไม่ต้องทวงหนี้แล้วนี่คนอาจ,จะจายย่ายเงินนแล้วก็แล้วแต่เฮ้ยสกิลการทวงหนี้เราแม,าม่งเทพอ่ะแต่แบงก์มันไม่ใช้แล้วเฮ้ยคุณไปอยู่บริษัทอื่นก็ได้บริษัทอื่นที่เขาแผนกติดตามนี้แบบไม่เก่งเยอะแยะไปอ่ะแล้วได้คนที่ทวงหนี้เป็นอาชีพแบบคุณไปทําอ่ะ โอ้โหเขา improve cash flow <c oughs> เขามาหาศาลนึกบอกว่าจากการที่ไล่ติดตามนี่ลูกค้าเืราะนั้นอย่ารู้สึกว่าอย่าถือว่างานที่เราทําเนี่ยสกิลที่เรามีตรงนี้มันใช้ได้กับที่เดียวอืให้ถ<ช>อยมาแล้วตั้งสติแล้วค่อยๆมองครับว่าไองานเนี้ยไอความสามารถตรงที่เราทําเนี่ยมันเอาไปใช้กับวงการไหนได้อีกแล้วเราก็เดินไปที่นั่นด้วยความมั่นใจโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานาทุกวงการเนี่ยมันจะมีสกิลที่ใช้ซ้ําๆกันอยู่ ปั๊มปริมาณหนึ่งเลยแหละแล้วมันก็จะมีสกิลเฉพาะทางของเขาใช่ไหมก็ต้องเราก็ต้องไปดูว่าเอ้ยสกิลนี้เนี่ยมันมันไปที่นั่นได้ไหมนะครับแต่ผมว่าสําคัญที่สุดเลยนะย้อนกลับมาที่จุดเดิมเลยคือว่าตั้งสติอคือน,นี่เป็นเวลาที่ต้องใช้สติเยอะที่สุดในชีวิตนะฮะไม่ได้อยากจะเ ข่มขู่หรืออะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดสูงมากมันน่าจะมีเออเพราะว่าเรานี่เราเราเปิดปีนี่วันนี้ที่เราอ่าเนี่ยเปิดไปเพียงสิบกว่าวันนียังไม่มีเหมือนไหนมีข่าวดีนะ <c oughs> ข่าวลายทุกวันลายมากลายน้อยมีทุกวันเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าโอกาสแบบนี้มีนะฮะก็เออเอาใจช่วย <c oughs> อ่ะฝากถึงหัวหน้าเนื้องาน,นหัวหน้านี่ก็บางคนก็สุขภาพจิตเสียไปเลยอืมเรียกว่าสติแตกไปเลยนะ <c oughs> หัวหน้าก็ไม่ต้องสติแตก อันดับแรกมันไม่ใช่ความผิดคุณไม่ใช่ความผิดแขงนั้นแหละพูดจริงแล้วนะไม่ใช่ความผิดของทั้งสองฝั่งถ้าเกิดกรณีที่เลิกจ้างที่ปรับโครงสร้างเนี่ยบังเอิญคุณอยู่ในบทบาทที่ต้องรับช่วงนั้นพอดีเออแต่แต่อันเนี้ยเวลาสัมภาษณ์งานไม่มีใครบอกว่าต้องทําเออจะไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีคือมันไม่จะมีผมเคยถามนะผมเคยถูกถามเหมือนกันไล่ใครออกได้ไหมอืมเออก็ถามตรงตรงเลยนะเออถ้ากล้าไล่คนออกไหม ครอบทุกคนรู้ว่ามันคืองานที่ยากไงใช่มันคืองานมันไม่ีใครอยากทาพี่ม,มันมันจะติดอยู่ในใจเราเสมอใช่เราติดใจ,จ,จเราเสมออีกอันหนึ่งนะครับเอ,อคุณเชื่อหรือไม่ก็ลก็ตามนะฮะคนสองคนที่เป็นหัวหน้านะฮะคุณช่วยลูกน้องคุณได้มากกว่าที่คุณคิดเดยอะเลยอืมอืมถ้าคุณลองนั่งคิดดีๆนะใช่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยแรงนิดนึงไม่ได้บอกให้ช่วยตังค์นะมไม่ได้บอกช่วยตังค์นะใช่ช่วยหยิบยื่นโอกาสอะไรเงี้ยหรือว่าแนะนํางานใหม่โอกาสใหม่ให้คือหรือเป็นที่ปรึกษาให้เขาเอาจริงๆแค่ บางทีคนเราเวลาเครียดๆอะพี่ขอแค่มีคนฟังอ่ะคือไม่ต้องช่วยอะไรกูก็ได้อะคือขอให้ฟังหน่อยเออคืออาจจะแก้ปัญหาอะไรให้เขาไม่ได้เลยนะแต่คุณฟังเขาเนี่ยผมว่าเขาก็มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อต่ออไปเยอะมากแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งสมมุติว่าออกมาปุ๊บอยากทํางานของตัวเองอ่ะเออดีไหมดีไหมถามตอบเผื่อไปเลยต้องก็ต้องกลับไปดูตัวเองก่อนว่าอย่างที่บอกเลยครับ ว่าไอความสามารถที่เรามีจริงคืออะไรแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะแล้วไม่ค่อยเวิร์กจริงๆนะงนะคือเอาไอ้ทักษะเดิมจากที่ทํางานเดิมแล้วไปทําอาชีพนั้นต่อเป็นของตัวเองอันนี่ไม่ค่อยเว<อ>ิร์กแต่ถ้าเอาสักขาดเดินไปทํางานที่ใหม่แม่งเวิร์กกว่าก็คือสมมติว่าคือเราเเร,ารู้พอทำงานเราทำงานฟังกชันใช่ไหมเรารู้เรื่องฟังก์ชันนี้แต่พอเราท,ทําธุรกิจตัวเองมันต้องรู้ทุกเรื่องไงมันต้องกลายเป็นางานบริหารออกลายเป็นต้องขายเป็นการตลาดเป็น เก็บเงินได้ทําบัญชีเป็นคุณขาดทักษะพวกนั้นหมดเลยอืแต่คุณมีเรื่องเดียวเรื่องถือว่าคุณเก่งผลิตเรื่องแพ็คของถือว่าคุณเป็นเป็นไลน์มานเจอร์หรือไลน์ผลิตลวองคุณแพ็คของโคตรเก่งเลยอะอาหาแม่งคุณไปเปิดบริาษัทอะไรสักอย่างชื่อแม่งเจ๊งนลยเพราะคุณไม่รู้เรื่องอื่นเออเพราะเะนี่ยสิ่งที่จะเจอแล้วจะเป็นเนี้ยคือแนะนําว่าถ้าจะทำธุรกิจจริงๆนี่นะถืมอมีเงินก้อนมันเป็นทุนใช่ไหมเพราะนั้เงินก้อนใหญ่มาใช่ต้องบริหารจัดการก้อนนีให้เป็น บางคนได้สิบเดือนสิบสองเดือนถ้าเกิดว่าเป็นตอนนี้สูงสุดคือสี่ร้อยวันสูงแม้สี่ร้อยนี่คือปีกว่าปีกว่านี่ยแล้วมันเยอะนะเงินก้อนเยอะคนไม่เคยแล้วคนที่ไม่เคยมีเงินก้อนขนาดนั้นเนี่ยแล้วบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าก็คือไม่ใช่ความผิดคุณอ่ะเขาแถมให้อีกอื่าแถมเหมือนแบบเพื่อจากกันด้วยดี่จาบกันด้วยดีโทษแถรให้เพิ่มให้อีกสองเดือนสามเดือนอะไรว่าไปมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ไหมมันก็แค่เป็นเงินก้อนใหญ่มาก การบริหารเงินก้อนใหญ่ก็เป็นสกิลอย่างอีกเรื่องหนึ่งเอออีกเรื่องเลยครับอีกเรื่องหนึ่งอย่าเพิ่งลงทุนเลยตุ้มตุ้มหมดนะระวังนะแล้วก็ไม่ใช่ไปโปนี้หมดนะอีกเรื่องหนึ่งใช่คือบริหารทุกอย่างให้ตามแผนงานที่อ่ะก็เปลี่ยนเสมอเพราเรายังมีงานทาอยู่อืมอันนั้นที่ปี่บอกว่าเออสกิลเดิมเนี่ยย้ายไม่ค่อยเวิร์กผมเห็นด้วยอืมแต่มันมีอันนึงที่ผมเห็นแล้วเวิร์กหลายคนก็คืองานอดิเรก ใช่พูดต่อเลยที่ตัวเองทําอยู่ก่อนหน้านี้แหละนี่แหละเล็กๆกางพูดต่อเลยว่าไอสิ่งที่ทาก็คือเอาสิ่งที่เป็นงานที่เหล็กเนี่ยขำๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นอาชีพถาวรได้เยอะมากอันนี้เห็นแล้วเวิร์กเวิร์กจริงๆเวิร์กเยอะบางคนเนี่ยร่ำรวยกว่าเดิมเออเป็นสิบสิบเท่าเลยแล้วก็มาพูดก็จะเจอหลายคนเขาบอกโอ้ดีแม่งเอากูเอาออกงานแล้วลาออกนานแล้วได้ยินเยอะเหมือนกันยกตัวอย่างนะครับอผมผมเคยรู้จักจริงๆคนหนึ่ง เขาได้ทําขนมขนมแบบไอพวกขนมฝรั่งเรื่อยไปบัตเตอร์ฟลายอะไรพวกเอนะแล้วเขาเขาก็ทำอร่อยมากอ่ะแต่เนื่องจากว่าเขาไม่มีเวลาทำจริงจริเขาแบบทำในขายนิดหน่อยหรือว่าให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอตกงานปุ๊บก็ตัวเองก็ทำอะไรเขาเลยทำอันนี้ทั้งวันขายออนไลน์โอ้โหสพคนต้องบอกต่อตุ้มตุ้มตุ้มตอนนี้รายได้ดีกว่าทํางะไประจำอีซีโอบริษัทที่ที่อดกมจริงจริงงานอดิเรกเนี่ยครับคือสิ่งที่จะบอกว่า เราทําด้วยความชอบอยู่แล้วอนี้เราจะคือดูง่ายเลยครับเราตื่นมาทําอะไรเป็นอย่างแรกหรือก่อนนอนทําอะไรอย่างเงี้ยหรือว่างไปต้องจับอ้นี้ขึ้นมาทําอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ดีนะที่คุณจะมองมันเป็นช่องทางในการทํามาหากินต่อไปแล้วยุคนี้พี่คนเนี่ยมันไม่ได้ไปซื้อของแต่ตามห้างคนซื้อของอยู่ในมือถือ,อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าถึงเขาได้ผ่านตรงนี้ย ซึ่งมันก็คือกายแพลตฟอร์มอะไรนี่แหละมันก็ทําให้ลูกค้าลูกค้าแล้วมันไกลกว่าเยอะแล้วพฤติกรรมคนเดี๋ยวนี้ครับคือเขามองหาสิ่งที่เขาชอบเหมือนกันมันเป็นกรุ๊ปแล้วมันเป็นมันเป็นมันเป็นมันกรุ๊ปกลุ่มของอินเทอร์เตอ่ะที่เราใช้คํเนี้นะที่แบบให้คนที่มันชอบเรื่องการจัดต้นไม้ในโหลมันก็จะไปรวมตัวสมมุอยู่ตรงนั้นแหละและการขายการซื้อขายทุกอย่างก็อยู่ในในแวดวงตรงนั้นคือลองคิดดูครับว่าที่ระหว่างคนที่ อยากจะทําขนมขายเพราะอยากได้เงินกับคนที่ทําขนมขนมเพราะมีความสุขอ่ะไอ้คนหลังมันต้องทาอร่อยกว่าค่อนข้างแน่ๆเราถูกไหมเดี๋ยวเขาเน้นวเอาแค่ขั้นต้นเลยอ่ะการเลือกวัตถุดิบไอ้คนหลังมันไม่เลือกของหวยแน่แหละเพราะว่ามันไม่ได้เอาของมันไม่ได้เอาตังค์มาตัวตั้งอืมแต่ผู้ไม่เอาตังค์มาตัวตั้งนี่แหละหลายที่ทาแล้วก็สักเซสทำแสักเซสเพราะว่าคนแต่มันต้องรอจุดสปาร์กนิดนึงนะต้องแบบรอต้องอดทนนิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณ บังเอิญจะไม่รู้อาจจะไม่เรียกว่าโชคดีโชคร้ายเหมือนกันจัดเรื่องบางทีโชคดีก็ได้นะออืไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็อย่าใช้เงินก้อนหมดสําคัญมากนะครับอันนี้นะฮะบริหารเงินอย่างระมัดระวังแล้วก็มองหารูทางใหม่ๆออืนะครับก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยทุกคนทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายทั้งค่ายคนน่าก็ถูกเรื่องจ้งและคนที่เป็นเจ้านายด้วยนะครับก็ขอเชื่อว่าถ้าเราตัดสินใจเบิดบุญฐานของความถูกต้องและยุติธรรมนะก็ไม่มีอะไรจะต้อง เสียอ,อกเสียใจก็สิ้นสุดความเป็นหัวหน้าลูกน้องกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ถูกต้องสนับสนุกกันได้ให้โอกาสกันได้นะครับผมคิดว่าสิ่งนั้นมันน่าจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่าถูกต้นะครับ,รบเพราะว่าในบทบาทของการเป็นเจ้านายลูกน้องเนี่ยเราก็ถูกคนที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทหรือคุยาหนโดนได้บายสั่งการมาอีกทีเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีประโยชน์ที่จะโกรธกันไม่มีประโยชน์ที่จะโกรธกันแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของใครใช่นะมันเป็นอย่าอย่าเอาไว้เขาเรียกว่านั้นอย่าเอาไว้ในใจอย่าแบ๊ะแประอย่า เดินได้หัวหน้าเองก็อย่าเอาแบกไว้ในใจโอ้โหไปทำอะไรอนะฮะเพราะว่าคุณก็ทําอะไรไม่ได้ไม่ดีปีหนึ่งข้างหน้าเขาจะบอกว่าโอ้ขอบคุณนะ้วกูงินเดินเมื่อวันนี้ใช่เออใช่ถูกไปไม่ได้แล้วก็เคยเกิดเคสแบบนี้ขึ้นบ่อยๆเยอะจริงๆบางคนก็ไปทําอะไรอู่ซ่อมรถเลยคือเต็มไปหมดเลยอ่ะเออแล้วเขาก็สักเซสไปได้นะครับก็อาจจะช่วยทุกคนทุกฝ่ายนะครับให้ผ่านช่วงเวลาลวร้ายไปด้วยกันได้ดีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Boss I V Podcast Presented by บโพลิสเน็ตอเวดบศาสตสิง์